การทำอ้างอิงอัตโนมัตินะคะสมมติว่าเรามีเนื้อหาแล้วเนื้อหาเนี้ยมันมีที่มาของคนอื่นหาวิธีการอ้างใน Word เนาะมันจะมีวิธีการอัตโนมัติดังนี้นะคะให้นักศึกษาสมมติย่อหน้านี้อย่างเช่นเราขอสมมตินะฐานข้อมูลหมายถึงแล้วเขาก็บรรยายไปใช่ไหมแล้วทั้งหมดของย่อหน้านี้มันเป็นของที่มาอันนึงที่เราเอามาจากหนังสือนะคะดังนั้นเราจะมาคำว่าอ้างอิงนะคะหรือว่า reference เสร็จแล้วให้มาตัวนี้นะคะคำว่านะเรามา add new source ค่ะก็คือเพิ่มเอาใหม่นะคะทีนี้ก็มาดูประเภทนะคะประเภทของเราเป็นอะไรเป็นหนังสือเป็น journal หรือเป็นเว็บไซต์นะคะก็เลือกมาสมมติเป็นหนังสือแล้วกันเนาะเป็นหนังสือเสร็จแล้วให้เรามาใส่ออโต้ก็คือผู้แต่งอย่างเช่นอาจารย์ก็กดตัว edit ตรงนี้นะคะในต่างประเทศเขาจะมีชื่อจริงชื่อกลางแล้วก็ชื่อนามสกุลใช่ไหมคะแต่ในประเทศไทยเราก็พิมพ์ไปเลยในไทยอาจารย์จะไม่แบ่งแยกนะเพราะว่าเขาจะไม่เอาเพลงสุขขึ้นมาก่อนเนี่ยหนังสือไทยใช่ไหมอาจารย์ขอพิมพ์ทั้งชื่อทั้งสกุลที่เดียวกันเลยที่ first เนี่ย add กล่องตรงกลางเนี่ยแล้วอาจารย์กด add นะคะแล้วกด OK ส่วน title อย่างเช่นอาจารย์ออกหนังสือเรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจปี2563เมืองอุดรธานีสมมตินะคะแล้วก็ language ก็อยากให้มันเป็นไทยก็เลือกไทยเพราะถ้าเป็นไทยมันจะเป็นคำว่าหน้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นอังกฤษมันจะเป็นคำว่าเพจแล้วกดโอเคนะคะปึ้งสังเกตตัวนี้เห็นไหมเวลาใส่ชื่อเขาลืมบอกเราจะไม่ใส่ด็อกเตอร์ผอสอดอรออะไรนะคะเราจะใส่แค่ชื่อสกุลนะคะนายนางสาวอะไรเราจะไม่ใส่ทีนี้สมมติหนังสือเล่มนี้มีเลขหน้าใช่ไหมคะเราอยากให้มันกำกับท้ายเรื่องนี้ด้วยนะให้เรามาคลิกลูกศรนี้ลงมาแล้วไปคลิก edit citation นะคะมันให้เราเลือกใส่เพจได้ว่าหน้าไหนถึงหน้าไหนเช่นอาจารย์เอาความหมายของเขามาหน้า1ถึงหน้า3นะคะแล้วอาจารย์กดโอเคเห็นไหมจะบอกว่าทับย่อหน้านี้เป็นของถาปนีเพ็งสุขนะหน้าที่1-3เห็นไหมคะแล้วมันก็จะเก็บประวัติเนี่ยใน citation เนี่ยมันจะเก็บประวัติเรามีทั้ง5บทสมมุติเราทำเอกสารทั้ง5บทมันมีหลายครั้งที่เราอาจจะเอาถาปนีมาอ้างอีกใช่ไหมสมมุติรูปภาพเนี้ยอาจารย์ก็จะอ้างถาปนีอีกทำยังไงคะอาจารย์ก็ขอ enter มาอีกบรรทัดนึงแล้วกันเนาะแล้วอาจารย์ก็จะเอา insert เอามาใส่ใช่ไหมอาจารย์ก็จิ้มเห็นไหมมันจะขึ้นถาปนีอาจารย์ก็จิ้มขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็ไปจัดรูปแบบให้มันอยู่กับ heading ของภาพนะคะถ้าเกิดมันผิดเพี้ยนใช่ไหมเราก็ต้องไปอัปเดตฟอนต์ไปอัปเดตแคปชั่นนะคะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเลขหน้าตรงนี้เอามันอาจภาพนี้มันอาจจะมีที่มาอีกที่หนึ่งก็ได้นะก็ใส่ไปสมมติเป็นหน้า8-9เรากดโอเคค่ะเห็นไหมภาพนี้มาจากหน้าที่8-9นะคะอันนี้อ้างสมมติเป็นหนังสือใช่ไหมต่อมาสมมติอาจารย์ย่อหน้าถัดไปอ่ะอาจารย์ขอสมมติย่อหน้านี้ของอาจารย์นะอาจารย์ได้มาจากเว็บไซต์ใช่ไหมคะทำยังไงเช่นเราก็เหมือนเดิมไป reference แล้วก็ insert citation แล้วก็ add new source ค่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเป็นคำว่าเว็บไซต์นะฮะทีนี้เราก็ไปหาเว็บไซต์ของเราอ่ะสมมติจะมาอ้างอิงจากเว็บไซต์นะเราก็จะมา insert citation เหมือนเดิมนะคะเราเลือก add new source เนาะเป็นเว็บไซต์นะ
แล้วเราก็มาเลือกเว็บไซต์ที่เราจะหาข้อมูลอย่างเช่นเราเอาข้อมูล Big Data ของเขามาใช่ไหมคะมันมาจากเว็บไหนจริงๆถ้ามีชื่อผู้แต่งก็เอาชื่อผู้แต่งนะแต่ถ้าไม่มีก็เอาชื่อเว็บไซต์เลยเนี่ยอาจารย์ก็จะเอาเมลดาน่าจะไม่มีน่าจะเป็นขององค์กรนี้เป็นคนแต่งอาจารย์ก็จะใส่ชื่อองค์กรเขาเลยนะคะ Edit ไปใส่ชื่อ First ชื่อเดียวเลยค่ะเป็นบริษัทเป็นองค์กรอ่ะลืมบอกควรจะเป็นตัวใหญ่ตัวแรกควรจะเป็นตัวใหญ่โอเคคนนี้name of page เว็บเพจชื่อเว็บเพจอะไรก็ใส่ไปให้ครบนะคะในข้อมูลที่เราได้มาเสร็จแล้วเราก็กดโอเคใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าข้อความเนี้ยมันมาจากเว็บไซต์นี้นะคะถ้าเป็นเว็บไซต์มันจะไม่มีเลขหน้าเหมือนกันภาพนี้ถ้าเกิดจะมีอ้างอิงก็สมมติจะอ้างอิงของ citation ที่ชื่อว่าMandaraเนี่ยก็ก๊อปมาได้เห็นไหมแล้วเราก็จัดรูปแบบมันให้มันอยู่กับแคปชั่นค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติเราจัดอ้างอิงมีอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าสุดท้ายอ่ะมันควรจะอ้างแทรกอ้างอิงที่มาทั้งหมดของเรานะอาจารย์ขอเลื่อนไปหน้าสุดท้ายหลังจากที่เรามีอ้างอิงครบแล้วนะคะทีนี้ในหน้าสุดท้ายเราก็ควรจะเรียกอ้างอิงเหล่านั้นมารวมกันในหน้านี้นะคะก็คืออ้างอิงบรรณานุกรมอ่ะทีนี้เราก็เลือกรูปแบบ APA นะคะเป็นรูปแบบมาตรฐานในการจัดการอ้างอิงนะคะเสร็จแล้วตัวไบโอกราฟีอ่ะเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งอาจารย์ก็เลือก reference แล้วกันมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ลบคำว่า reference ออกก็ได้เพราะว่าเรามีคำว่าเอกสารอ้างอิงแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จัดฟอนต์ของเราเลยค่ะส่วนใหญ่ก็เทียสระบาน16ไหนมันจัดไม่สวยแล้วก็จัดใหม่เฉยนะมันจะเอาชื่อภาษาอังกฤษขึ้นก่อนนะคะคือถ้ามันเอาจริงๆนะถ้าเกิดมันจัดยากใช่ไหมแล้วก็ตัดมันออกให้มันอยู่นอกให้มันมาอยู่นอกกรอบสมมุติเราโอเคแล้วนะคะถ้ามันจัดยากเราก็ลบกรอบออกมันก็จะมองว่าข้อความนี้ก็เป็นเหมือนบทธรรมดาอันนึงเราก็มาจัดใหม่ในแบบของเราส่วนใหญ่เขาจะเอาที่เส้นบนที่ 1.5 เส้นล่างไปที่2ข้างล่างจะแท็บเข้ามาแบบนี้อะสมมติจัดแบบนี้นะโอเคถ้าเป็นแบบ APA นะชื่อเรื่องมันจะเป็นตัวเอียงเห็นไหมชื่อเรื่องมันจะเป็นตัวเอียงแล้วถ้าเกิดรูปแบบของใครสมมติรูปแบบของใครเขาบอกว่าชื่อเรื่องต้องหนาแล้วก็มาไฮไลท์เอาให้มันหนาเนี่ยนะคะไหนอันนี้ก็คือการอ้างอิงแบบอัตโนมัตินะคะมันก็จะเรียกข้อมูลมาให้เราหมดเลยนะคะดังนั้นงานวิจัยของพวกเราอะที่เราไปเอามาอาจารย์อยากให้ทำแบบนี้นะง่ายดีสำหรับเด็กปี4ไปหัดทำดูนะคะจะได้มันจะเก็บบันทึกข้อมูล reference ของเราไว้อยู่แล้วอะแล้วเราก็มาเรียกทีเดียวเลยนะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีหลังเสียเวลาเนาะขอบคุณค่ะ